ดีทุกคนเนาะคลิปนี้เฮากับสิพาทุกคนนี้เที่ยวเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็นายุ่งท่านในดำเนาะเพราะว่าเที่ยวหวานเขาจะกำลังตกกาดเองบุยว่าบอกมาเพิ่นเห็นหน้าร้านแท้เนาะขนาดหน้าสาวหายไปยังจางก็จะดำเลยตอนนี้เฮากับยูทีสนามบินปากเซ่วังแมนเนาะตอนนี้เฮาอยู่ที่สนามบินเมืองปากเซ่ถามผู้ใดชื่อใดเนาะสองคนก้อนเฮากับสิมาถามสื่อปีนุ่นอยู่ที่สนามบินกับหนองนางนี่เนาะแต่ว่าวันนี้เพิ่นก็มานำคือกันแต่บ่ได้ไปนำมาส่งซื่อๆนะตอนนี้เดี๋ยวเฮาขอไปเช็คอินอยู่ข้างในก่อนเนาะเพราะว่ายุ่นออกประมาณ 5:50 ก็จะไม่มาเช็คอินประมาณ 3:50 นั่นเองนะขอไปเช็คอินข้างในเดี๋ยวไปเจอกันอยู่นะก่อนลุงวิ่งจันนะเพราะว่าตื่นเต้นหลายเพราะว่าเป็นครั้งแรกอีกทีสิได้ขึ้นขี่ยุ่นนั่นเองว่าเป็นว่าเออได้ขี่เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่นครหลวงกับเฮ้ยใหญ่กว่าคนเห็นแต่กระเป๋าจะเบิ้งคนก็กระเป๋าอันไหนใหญ่กว่ากันเนาะตอนนี้เฮาก็เช็คอินเข้ามาในสนามบินแล้วเรียบร้อยเนาะถ่ายเครื่องบินออกนั่นเองยังเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวก็สิได้ขึ้นเครื่องบินแล้วเด้อแต่ว่าเดี๋ยวสิใส่ผ้าอัดปากก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังต้องระวังเรื่องโรคระบาดโควิด19อยู่เนาะแล้วก็ขอไทยของทุกคนแล้วก็ตัวเขาเองน้องชายตอนนี้เราเป็นบ้านของได้เครื่องบินของเราสกายเวย์เด้อของสุดไปแล้วมันนักขี้ขาสวัสดีนะจี๊ยายสวัสดีในของเรสานนี้ประกอบด้วยประตูที่เสริม4ฟอง2ฟองอยู่ทางด้านหน้าและ2ฟองอยู่ทางด้านหลังของห้องเรสาน This cabin has four emergency exits. Check exit at the front and check exit at the rear of the cabin. ตัวพร้อมจะโดดไปหาประตูทุกสถานการณ์จะมีสายเพิ่มแต่ยังเพิ่มชายอย่าง The way to the emergency exit will be indicated by the four level of distance of the aisle.ผู้ปลอดภัยกรุณาอ่านคำแนะนำชีวิตของคนเมาเบื้องนอกของทางให้ละเอียด For your own safety, please study the safety information for the seat pocket in front of you. ถ้าทางต้องการแสดงเป็นประมาณการเดินทางกรุณาควบคุมสิ่งใดเข้าให้ดันซึ่งตำแหน่งของท่านด้วย If you need any assistance during flight, in case you may fall off on the panel of your head, ขอขอบใจYeah.
ปกติเพิ่นได้นั่งอยู่ติดกับประตูของเอียงนะแต่ว่าเอียงเค้าเปลี่ยนเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศโยกโยกเครื่องบินขึ้นนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เรียนกันแล้วกันเนาะตอนนี้เฮาก็มาหอดบอนพักแล้วเด้อบอนพักที่เฮาจองไว้ก็คือเมโคงดีไซน์นั่นเองเนาะซึ่งเฮาจองผ่านบุ๊กกิ้งนะเดี๋ยวจังไหนสิลงไปหากินข้าวอยู่นี่มันไกลกับในวาสาเองนะก็คือเขาจะมาวางขายแนวอยู่แนวกินบ่อืดบ่อยากหน่อยเดี๋ยวสิลงไปหาแนวกินแต่ก็สิขึ้นมานอนพักผ่อนนะจ๊ะแต่ว่ามื้ออื่นมีแผนอยู่ว่าสิไปไสต่อเดี๋ยวถามเบิ่งเนาะว่าเฮาสิไปไสต่อนะทริปนี้จัดหนักไปเลยเนาะเพราะว่ากระเป๋าที่เป้สัมภาระมานี่แบบบ่อยากสิเว้าเลยนะให้ภาพมันเล่าเรื่องกันแล้วกันนะเดี๋ยวเฮาสิลงไปหากินข้าวก่อนเนาะเพราะว่าหิวมาฮอดกับ 7:00 นแล้วสามสิบมาหอดมองพักกับพอดีเป็ดมูกกลัวๆแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนนะตอนนี้เฮาก็ออกมาหาแนวกินนะซึ่งว่าอยากออกมาจากบอนพักประมาณ 2-3 นาทีก็ฮอดแล้วเนาะอยู่นี่ก็คือในตลาดในบาซ่านเองนะแต่ว่ารอๆเบิ่งแนวกินแล้วก็บ่รู้สิกินหยังก็เลยว่ามากินสิ้นจุ่มก็ได้ว่าเพราะว่ารู้สึกอยากสดน้ำนะแต่ว่าบ่อยากกินพวกเมนูเผือกเปียกเลยว่ากินหมูจุ่มนี่ก็ได้ว่าเดี๋ยวสิมาสดน้ำฮ้อนๆก็เด้อนะก็เบิ่งอยู่แถวนี้ก็จะคล้ายเครื่องเต็มอยู่ซัมซิโลนะได้มักหล่อถูกใจขนาดนะแต่ว่าเฮาก็ค้นเครื่องมาตั้งแต่เพื่อนเฮาหลายแล้วนะเพราะว่าสิเป็นเสื้อผ้านะพวกมีหยังต่างๆนะค้นมาแบบจัดเต็มเลยเพราะฉะนั้นเฮาต้องมองช้อปปิ้งเดี๋ยวเฮาสิมาเริ่มกินจิ้มจุ่มเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันเลิกแล้วสิพังเมื่อนอนน่ะขอโทษเด้อเมื่อกี้บ่ได้เบิ่งเงินดีๆเจ้าให้กาย 10,000 กีบขอโทษที่ต้องว่างไว้พื้นสิหากะยานเจ้ากับเลิก สงสัยเป็นจดหมายจากพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์นั่นเองเนาะเพราะว่าเขาจะเอาเงินมาคืน 10,000 กีบเพราะว่าตอนที่เฮาลงไปกินข้าวก็คือไปจ่ายค่าห้องเลยนะเงินค่าห้องก็146,000 กีบแสดงว่าจ่ายไปเกิน 10,000 กีบนางก็เอามาคืนนะนางน่ารักว่ะมาได้กินข้าวบ่ได้มาเจอจดหมายหน่อยค่อยหักวีอยู่มาแต่ฮัวเขียนมาหาแต่ก็ปลื้มใจพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์ของโรงแรมเมของนิวเบอร์ไซน์นะนางน่ารักว่ะเป็นผู้หญิงตัวขาวๆคุณดีๆฝากขอบใจนางคือกันเด้อถ้าผู้ใดรู้จักนางก็ขอบใจหลายๆเด้อภูมิใจภูมิใจว่าวันนี้ก็เป็นสาวบ้านใหม่อยู่ในเวียงจันทน์นั่นเองนะตอนนี้กำลังสิออกมาหากินข้าวเสาร์ก่อนเพราะว่าเจ็บกระเพาะหลาย
แล้วตอนซีแรกๆก็สิไปรออยู่แถวประตูไส้นะถ้าบ่ได้มาเวียงจันทน์แล้วก็ไปหอดประตูไส้แสดงว่าบ่ได้มาเวียงจันทน์นี่เดี๋ยวแรกๆพุ่นล่ะสิออกไปย่างๆแลจักหน่อยแต่ว่าตอนนี้จะสิไปหารออยู่แถวหน้าห้องแรมนี่แหละเพราะว่าอยู่นี้มันก็ไกลกับไอ้แคมป์ของเดี๋ยวสิลงไปรอแล้วก็ไปหาแนวกินซึ่งเฮาพักอยู่ชั้น2นะบ่บอกหรอกว่าห้องเบอร์ใดหรอกพนักงานเค้าเติมเมื่อวานนี้บ่เห็นสงสัยนั่งเขาตอนกะดึกนะ2ค่ำๆตอนนี้เฮาก็มาฮอดทานอาหารแล้วเด้อกำลังถามเจ้าเฮ็ดให้อยู่สั่งเป็นผัดกะเพรานั่นเองอากาศร้อนหอนยากมากบักไกลแดดออกเปียงๆมาแล้วเด้อผัดกะเพราของเฮาหอมอยากจะบอกว่ารสชาติคล้ายๆกันคือกับอยู่ปากเซ่นะนัวเลิศเดี๋ยวสิไปรอหาเซารถจักรนะเพราะว่าสิย่างเอาก็เอาไว้เดี๋ยวสิไปเซารถจักรก่อนนะดิสงสัยอยู่นี่เขาเจ้าให้บริการเซารถจักรได้นี่อย่างว่าเซารถมีพาสปอร์ตไหมมีมือนึงเท่าไหร่ดิมือนึงประมาณ 70,000 กีบ 70,000 กีบอ๋อก็200บาทก็ได้ไม่ถึง 70,000 โอเคเอาพันหนึ่งจ้ะบัตรประจำตัวตัวประมาณนึงป่ะเอามาก็บัตรประจำตัวโอเคเฮ้อมือเป็นกายกำหนดหรือป่ะสงสัยอยู่สงสัยกายกำหนดอยู่เด้อวัดประจำตัวดิ A few minutes later ตอนนี้เฮาก็มาแวะตลาดเซาช้อปปิ้งมอลล์เนาะแต่ว่ามาตอนเที่ยงมาตลาดเซาแต่ว่าเจ้าของมีมาตอนเที่ยงตกลงว่ามันเอียงจังไหนวะตกลงว่าตลาดเซาหรือตลาดเที่ยงเย็นเนี่ยเดี๋ยวประมาณ3โมงจังสิไปแวะเช็คอินอยู่ประตูไส้เนาะเพราะว่ามันใกล้ๆกันไปเซารถจักรมากขับมาสบายดีกว่าจากรถเขาเจ้าดิไปเซารถจักรก็ดีกว่าจ้างเขาจะมาเลยจ้างเขาจะมากระแพงเซารถจักรมือหนึ่งก็มีกระแพง60,000กีบแต่ว่าเขาจะกระโดดแล้วพรุ่งนี้เล่าเซาเซาแล้วเอาไปเลยก็จะเสียหลายพันเลยจ้ะ
อยู่สันซ้ำเขาจะมีแต่ขายคำนะจ๊ะเดี๋ยวให้คุณลงไปสันสองสันสองเขาจะกับขายสินพวกเสี่ยวหางนะเขาจะไปหาแนวกินโอ้มีแต่ข้าวนะจ๊ะมีแต่สร้อยทองสนใจสิเอาจะเส้นสองเส้นมาแล้วหรอขึ้นแล้วก็ลงที่นี่ก็เจอส่วนใหญ่ก็ขายเป็นพวกหาแล้วก็เสื้อผ้าแต่ว่าเอาลงหาเนี่ยกินพอเครื่องสำอางหลายๆแต่ว่าสปริงเราเพราะว่าคนมากกับหลายพ่อแห้งแล้วแล้วก็สีไม่ยามยินดีแล้วก็ยังสีออกไปประตูไส้ตอนนี้ก็ไม่ยางตาเนี่ยวนเวียนทั้งเจ้าเลยคือบอกว่าอากาศหอนนะออกมาจากตลาดเซาท์ช้อปปิ้งมอลล์กับตากแดดมาประตูใส่เลยเดี๋ยวมานั่งถ่ายให้เขาเห็นมันเตือนลงก่อนจะสิไปเซลฟี่แล้วก็สิขึ้นไปในประตูใส่นะระวังที่ถ่ายก็ยังสิให้ปากว่างกินต่อกินถ่ายนะจ๊ะสันเทิงเขาจะกันสิคล้ายพวกเสื้อผ้าเ
ดแล้วว้าวงามแท้อยากสิบอกว่าพ่อจะขึ้นไปหอดล่มฝนกับมากยืนกับว่าอยู่ว่ามันอยู่สูงเนาะล่มมันก็พัดแห้งตอนนี้ก็สิกลับลงเมื่อแล้วโมได้นับว่ามันจักสั่นอัน1 2ห่วงเฮาอยู่นี่มันสั่นที่2แล้วสินับลงไปเลยนะว่ามันจักสั่นคือสิยังเมื่อก็มาอยู่ทั้งบ่ไหวมีอย่างกับปิวไปเบิดแต่ละสันมันกับซิมี่เขาจะคล้ายเครื่องเป็นพวกเครื่องฝากทางขึ้นกับทางลงคนละเบืองกันทางขึ้นเบืองนั้นทางลงเบืองนี้จะแม่นฝนลมแห้งๆไปยืนอยู่เรื่องแห้งๆเอาให้เอาว่าเฮ็ดเฮ็ดหยังนําบ่ว่าทางเห็นเสียงโลดจักแม่นจักขันแล้วบ่ได้นำบ ตอนนี้เฮาก็ยืนอยู่ที่เลินพระธาตุหลวงเพราะว่าสิได้เข้ามากราบไหว้พระธาตุนั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วที่เฮาสิอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เพราะว่าสิได้เดินทางต่ออีกแล้วมาหอดเวียงจันทน์ทั้งทีก็ต้องมากราบไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะเพราะว่าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นี่ก็แม่นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวนั่นเองเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปไหว้พระก่อนแล้วก็สิไปรอแถวนี้แหละเดี๋ยวถ่ายติดตามเนาะว่าเขาสิไปใส่ต่อแต่ว่าตอนนี้แกสิเขาไปไหว้พระก่อนตอนนี้เฮากำลังสิพาทุกคนออกไปกินข้าวแรกนั่นเองแต่ว่าบ่ได้กินข้าวเราสิกินสิลาดว่ะ
เพราะว่าออกมาจากไหวพระธาตุแล้วก็เขามาห้องอากาศมันห้อนหลายเจ็บหัวก็เลยว่าต้องกินยาแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยก็สิออกไปหาแนวกินมื้อนี้ก็สิไปกินซินลาดโปเชียนซึ่งว่าเขาเจ้าแนะนํามาว่ามันแซ่บเดี๋ยวเฮาก็สิลองไปชิมเบิ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วที่เฮาสิได้อยู่ในเวียงจันทน์จัดสุดใหญ่โอเคเนาะเดี๋ยวสิออกไปแล้วเพราะว่ามันสิฮอด 7:00 นแล้วเด้อเนี่ยเซารถจักไว้อยู่เดี๋ยวสิขี่รถจักออกไปอ่ะไปตามแผนที่นี่แหละไปบ่ฮอดก็ไปเกี่ยวไปเวียนน้ําแถวนั้นแล้วก็มาหาผ่านบ่พอฮอดเด้อซินลาดโอ้ยเซียนนะเดี๋ยวสิถามไปฝากเบิ่งนั้นเนาะเพราะว่าซินลาดอยู่ทางฝั่งนั้นเดี๋ยวถามไปก่อนอันนี้สิเป็นเมนูซินลาดใช่ป่ะแม่นอ๋อนัวมีคาลายมีเจ้องหายตับนัวมีปลาในนุ่มหมูมีซ้ำสักเอานุ่มหมูเออหลักกาเจ้าหาเอาแต่นุ่มหมูพอมั่งเดี๋ยวกินบ่เบิดเนาะสั่งมาสุดหนึ่งก่อนนี่ก็ชิมหลักทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวชิมก่อนเจียวแซ่บอันนี้มันเหนียวถอดมันผิดดอกแล้วเขาก็ชิมีเป็นอะไรมักงอกดองแล้วก็มักแตงดองแล้วก็หัวกะโหลกคนเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยแล้วกันมาเดี๋ยวขอกินนุ่มกันจักบาทมาๆผู้ใดสิกินนุ่มนุ่มถ้าพอแล้วเขาจะมากินนุ่มแล้วเพราะว่ามันนุ่มแบบนี้เองตั้งใจว่าสิมากินซินดาดได้กินนุ่มดาดไอ้ยาวแต่ว่านุ่มดาเนี่ยแซ่บมันนุ่มดีเราเสียกันลองกินนุ่มเลยว่านุ่มดีเลยนุ่มหมูเก่าสิบพันเก่าสิบพันกีบเป็นเงินบาทกับประมาณ300เก่า300บาทเพราะว่าสั่งเฮ็ดเข็มเพิ่มอันนึงแล้วก็เป๊ปซี่ขวดหนึ่งน้ำขวดหนึ่ง95โอเคเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิได้กลับห้องเมื่อนอนแล้วฝันดีกันแล้วกันนะบ๊ายบายไปแล้ว
ทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่ที่สนามบินวัดไต่นะจ๊ะเพราะว่าสิได้เดินทางไปต่อที่หลวงพระบางเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยแล้วสิขึ้นไปทางย่นออกตอนนี้ก็นั่งทางย่นออกเพราะว่าเข้ามาเช็คอินอยู่สนามบินอีกนะ10โมงครึ่งเหลืออีก1ชั่วโมงย่นจังสิออกเพราะว่าย่นออก12โมง00ไปหอดลงพระบางก็สิประมาณบ่ายโมงเพราะว่าเวลาบินประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่โรงพยาบาลไปเบิ่งว่าเฮาสิไปรอใช้อยู่โรงพยาบาลแต่ว่าอยู่เวียงจันทน์นี่ก็รอ2มือ2คืนแล้วพอแล้วซั่นแต่ว่ากลับมาก็จังซี่รอต่ออยู่ แต่ว่าให้เขาไปลงพยาบาลก่อนซั่นช่วงนี้ก็เพิ่งจะเป็นหน้าฝนอยู่โรงพยาบาลก็ต้องไปเบิ่งหมอว่ายามนี้เป็นยามทะเลหมอกนั่นเองก็ได้ที่มาช่วงนี้ก็ต้องได้เห็นหมอถามว่าเห็นหมอบ่ครับบ่ผู้โดยสารเชิญซ้อมต่อไปนี้พนักงานอยู่ห้องโดยสารจะสาธิตการนำใส่ซองมาในรถไฟและจะที่ตั้งข้างออกสุดเสร็จที่มีในเครื่องบินเดินทางไปที่เมืองเมลเบิร์นยอร์อันเจนเซนเพลสคาร์บินควิดเซเว่นเดมอนิชันออฟดิแอร์คอมมีแบบวันนี้ฮันเซอร์ว่านั่งด้วยกันทุกคนใส่แอลกอฮอล์และดิสไปฮันที่แนนและก่อนออกไปงานด้วยความเซลฟ์ความสนุกสีเบลล์เดลูนอาร์ดับเดอร์แบบเซอร์ไพรส์ทั้งอันเป็นเดอร์แบบประดับประกอบอันสุดดีในห้องโดยสารนี้ประกอบด้วยประตูทุกเซนสี่ฟองสองฟองอยู่ระหว่างกลางและสองฟองอยู่ด้านหลังของห้องโดยสารเป็นคาบินทางโบอิ้งไม่ยันสี่เอ็กซ์จูเอ็กซ์เอ็ดอาร์จะมีเดอร์จูเอ็กซ์เอ็ดอาร์และเดอร์เซอร์คาบินเพื่อความสะดวกในห้องโดยทุกเซนดังกล่าวจะมีสายเครื่องเช็คเครื่องทางยาโดยจะไม่ยันสี่เอ็กซ์เบอร์เมดิเคทแบนด์ฟอร์ดและวัตถุพยานและไอเอลเพื่อความปลอดภัยกรุณาอ่านคำแนะนำที่มีห้องต้องกราบของท่านในรายละเอียดลงไปย้อนเลยสิบลิตรสารเดอร์เซอร์ในของมือข้าวดินสีของเอ็นดิฟอร์ดอฟิวหาหาต้องการเป็นยังไงก็ว่าการเดินทางกรุณาไปพบแขกก็ไปนั่งซื้อบันทังของท่านด้วยเอ็นดิฟอร์ดในเรียลซึ่งจะลงน้ำไฟเป็นสารเดอร์มาตั้งอันที่น้ำจะไม่ลอยเบิ่งกระเป๋าอยากสิว่าหนัก8กิโลเด้นี่เดี๋ยวว่างๆสิเปิดให้เบิ่งว่ามันหนักอีหยังกระเดียกบ่ขนอีหยังมาแน่ตอนนี้กําลังพักก่อนจังไหนสิออกไปหารถอยู่ข้างนอกแล้วไปไหนจะพาไปโรงแรมที่เฮาจองไว้โอเคเนาะเดี๋ยวสิขอตัวแบกกระเป๋าไปบ่อนพักก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 1:00 นหลังจากที่เขาห้องพักแล้วก็สิไปหาเนี่ยกินท่านที่ใส่เป็นแบบกระเป๋าหลากมันก็บ่ได้เนาะอยู่ว่าเฮาเพราะว่าแต่ละมันบ่คือกันนี่บางเทื่อมันก็ไปเจอขี้ตมมันก็ต้องได้ปุ๊บคือเก่าใส่เป็นเปะมาแบบนี้มันก็ง่าย
บรรจุของอะไรไปนี่เขาจะมาเที่ยวเขาต้องไปใส่ส่วนไล่กับไปตากรุงศรีส่วนไล่จากกวางซีตากรุงศรีทำติงจากกวางซีทำติงไปใส่อีกแล้วก็ตากแก้วตากแก้วอยู่ทางไปตากรุงศรีแหละเอาไปแวะตากแก้วเราจริงไปตากรุงศรีก็ได้หรือว่าไปตากรุงศรีมาแวะตากแก้วก็ได้ค่าเดียวแล้วเป็นวัดป่าภูเขาวัดเชียงทองนี่ครับวัดเชียงทองอยู่ทางเรียบระหว่างแม่น้ำขาดกับน้ำช่องจุดครับจะเป็นลักษณะแบบแม่น้ำช่องซีมาครั้งแรกวันแม่นเดินนั่นเป็นบัตรพระธาตุกุศีเด้อพระธาตุกุศีขั้นใดขึ้นมา328ขั้นขั้นใดขึ้นวะแม่น328เดี๋ยวสิขึ้นไปนำเบิ่งว่ามันแม่นอีหลีวะอันนี้ก็สิแม่นทางขึ้นวัดผู้สีเดี๋ยวเฮาก็สิย่างขึ้นไปเด้อขึ้นไปเบิ่งวิวบรรยากาศอยู่ทั้งวัดมันน่าสิได้เห็นวิวงามๆเพราะว่ามันอยู่สูงนี่อันนี้ก็สิแม่นรูปแต้มแผนที่ของวัดถ้ำผู้สีเพิ่นก็สิบอกแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะแต่ว่าเฮาสิย่างขึ้นไปจุดพู้นสูงสุดไอ้ขั้นใดสิสมสมฮะแม่นทางที่เฮาย่างขึ้นมานะก็ย่างขึ้นมาฮอดจุดอะไรนะนี่อ๋อมองต้นไม้มีพระฤาษีนั่งสมาธิย่างมาฮอดจุดนี้แล้วเดี๋ยวสิย่างต่อสิบอกว่าวิวอยู่วัดถ้ำผู้สีโคตรดีเลยขึ้นไปเท่ากับสีเดียวเห็นเมืองหลวงพะบางแบบเต็มๆเลยเมืองหลวงพะบางกับสีอ้อมหอบไปด้วยภูผาป่าไม้เขียวสะอุ่มทุ่มอยู่ดีต่อใจไว้ไปนั่งฟินๆอยู่จนตะเวนตกดินวัดถ้ำผู้สีเนี่ยมันสิมีอยู่2ทางขึ้น
เบืองเฮาขึ้นกับซีเมนต์เบืองคูนเบืองในแผนที่เอาเบืองกันได้สีสมๆนะแต่ว่าลงเฮากับสีลงอีกเบืองนึงลงเบืองนี้เข้ามาสีไปเจอพระลักษมณ์เก่าเดี๋ยวเฮาสีลงไปเบืองคิดว่าเขาจะบ่เบิดบ่เบิดแล้วแต่ตีบ่เบิดบริการฟังคุณวิทย์มีพี่เจ้าค่ะน้ำนี้ก็เจ้าห้าก็เปิดช่องที่สร้างที่ถูกเปิดตั้งแต่เช้าแต่ที่ปกติมันเปิดตั้งแต่แบบกันทั้งสุกมาแบบที่มันเช้าเปิดหมดทางเช้าทางแหลงแต่ไม่ได้มันช่วงคุณวิทย์ระบบแค่มาไล่แล้วคนเปิดตั้งแต่เช้าวันเช้าวันที่ปิดยังลงมาจากมาทางทุสีแต่สีมาเจอพระลักษมณ์เก่าแต่ว่าเข้ามาสว่างแรงๆเข้าใจปิดบริการว่าก็เปิดบริการแปรส่วนเศร้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันที่เขาไปเบิ่งพงละครเก่าตอนทำเปิดเงินจิตเลยไม่ที่ปกติก็จะมาเปิดเดือดที่จะทักมอพักกันสร้างกับเปิดแล้วมีมันเจอก็ซีลาเป็นเปิดเดือดที่มันแค่มาเป็นชนะมันจะแค่ต่างประเทศดีบอลหลักประหลาดเหล่าเป็นเหล่าใส่ได้สวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็สิพาทุกคนหล่อส้มเมืองดวงพะวางหรือว่าเมืองมรลกโลกนั่นเองเดี๋ยวสิพามาส้มบรรยากาศอันเก่าๆเนาะบ่ว่าสิเป็นตึกอาคารบ้านเฮือนของประชาชนก็สิเป็นสไตล์ดั้งเดิมเพราะว่ามันเป็นเมืองมรลกโลกเด้และตอนนี้เฮาก็นั่งอยู่จุดเช็คอินของเมืองหลวงพะวางนั่นก็คือขัวไม้ไผ่ขามแม่น้ำข้านั่นเองเสื่อแน่นอนเนาะถ้าผู้ใดมาเมืองหลวงพะวางต้องได้มาเช็คอินอยู่หม่องนี้มานั่งชมวิวตามแม่น้ำข้านแล้วก็เบิ่งวิวภูเขาเห็นบ่หลังจากที่รอแถวในเมืองแล้วเฮาก็สิออกนอกเมืองตอนนี้เดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศภายในเมืองหลวงพะวางเดี๋ยวสิเข้าไปไหว้พระอยู่วัดเชียงทองช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยฝนก็ตกปล่อยปลายแต่ว่าบ่แห้งหรอกเพราะแต่เย็นบรรยากาศดีขนาดแต่ว่าพวกห้องพักห้องแฮมเอียงเขาจะกับปิดหลายช่วงโควิดเนาะมันบ่มีคนมาเที่ยวแต่ว่าก็ดีมันบ่มีไผไปใส่ก็บ่มีไผมีแต่เฮาผู้เดียวส
เสาเราถีบเขาจะมาถีบบ่ไหวอย่างเอาบรรยากาศดีดีเขาจะบอกว่าให้ขี่ตามทางแล้วก็สิเจอวัดเชียงทองตอนนี้เขากำลังเจอแล้วสิเขาไปไหว้พระเจอแล้วเจอแล้วเก่าเราลากเจ้าผู้เป็นจังสีเฮ้ยส่วนนี้มันก็บ่ค่อยมีคนมากเขาจะก็ปิดแต่ว่าผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งก็สามารถเข้ามาได้เลยปกติแล้วสิเสียค่ะเข้ามาดิอ๋ออันนี้คือจุดที่เข้ามาถ่ายรูปเซ็กอินเฮาบ่ได้เข้าไปจ้อยเพราะว่าเขาปิดสถานที่บ่ให้เข้าไปทางในว่าสิมาไหว้พระอยู่วัดเสียงทองแต่เขาเจ้ายังเพิ่นเปิดให้บริการเพราะว่าเขาปิดช่วงโควิดก็เลยว่าไหลมาแต่รออยู่ในวัดแต่ก็โอเคแล้วสำนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วมาฮอดแล้วเฮ้ยช่วงวิกฤตมันก็เป็นจังซี่แหละเฮาก็สิช่วยโอกาสเที่ยวช่วงวิกฤตนี่แหละเพราะว่าค่าบอนพักค่าห้องแรมอีหยังมันก็สิลดราคานี่มันบ่มีคนมาเฮาก็ว่าช่วงนี้แหละโอกาสทองว่างบน้อยก็เฮาต้องรอช่วงนี้กันบ่รอช่วงนี้สิไปรอช่วงไหนกันบ่ช่วงอีหยังครับผมไฮซีซั่นอย่าเลยวางว่าเจ้าสิบ่มีหม้องนอนคนมันก็มากันเต็มติก็โอเคแล้วมาฮอดซะนี้เดี๋ยวสิไปทีบรถทีบเลาะตามหมู่บ้านเขาเจ้านะแล้วก็สิไปหากินอาหารแซ่บๆแต่ก็บ่ฮู้ว่ามีหยังที่เป็นอาหารเอกลักษณ์พื้นเมืองของหลวงพะบางนะท่านถามคนแบบรุ่นใหม่ก็จะก็บ่ฮู้ส่วนหลายมันสิเป็นคนรุ่นเก่าๆเพราะว่าคนอีหยังก็จะคนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมันเข้ามาหลายนะอาหารมันก็สิปนเปกันแต่ว่าเฮาก็สิพาทุกคนไปรอบหมู่บ้านเขาเจ้าเนาะตอนนี้เฮาก็เข้ามารบกวนอยู่ในหาดอาหารนะจะเบิ่งออกมาจากวัดเสียงทองก็เป็นตกลงมาแล้วเกือบมาบ่ทันตอนนี้เฮาสั่งอาหารไปแล้วสั่งเป็นตำหลวงพะบางล่ะกะอ้อลามมาฮอดหลวงพะบางเนี่ยต้องไปกินอ้อลามเลยบรรยากาศฝนตกปล่อยปลายฝนตกก็ดีอากาศสิได้เย็นอันนี้ฮ้อนๆฝนตกลงมาจังซี่ก็ค่อยแน่อากาศเย็นดีบรรยากาศดีขนาดตอนนี้มาลุกฝนอยู่หาดอาหารอันนี้เมนูที่เราสั่งไปก็คือตำหลวงพะวางมาหอดหลวงพะวางเดี๋ยวต้องเลยซิมตำหลวงพะวางแล้วก็อ้อลามเราสั่งไปเนาะมีอ้อลามหน้าตาแซ่บรสชาติอมแกงอมอ
ฮาซีมาซิมออรามแบบเต็มๆบ่นี่เขาเจ้าสีใสเป็นหาดหาดยังกระบูหาดด้วยว่าแกนแล้วมันมีกลิ่นหอมหน้าตาของออรามมันก็สีคล้ายๆแกงอ่อมแถวหวานนั่นแหละก็จะเป็นแกงอ่อมแถวหวานท่านหน้าตาเป็นแนวนี้วิธีการเฮ็ดก็สีคล้ายๆกันแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าซีนเขาเจ้าต้องไปเฮ็ดจังไดก่อนนะรู้สึกว่าสิเอาไปเผาก่อนเอาไปจี่ก่อนแล้วก็เอามาอ่อมท่านลงไปทางไตเห็นแบบนี้เขาสิว่าแกงอ่อมมักรสชาติตำมะฮุงมันนัวดีนัวนัวเผ็ดเผ็ดขี่ไปขี่มาลงซอยทางเขาบอนพักเจ้าของเฮ้ยขี่ไปตั้งไกลเลยกลับคืนกลับคืนซอยนี่โอ้โหเป็นซอยจ่อยโอ้โหอยู่ซอยไหนออกมาตุกเถื่อกันไม่ล้มตุกเถื่อเลยตลาดรวงมาวางเด้อเดี๋ยวสิพาดอกมาเบิ่งว่ามันสิมีหยังแตกต่างไปจากผักไตได้บ่มื้อนี้อากาศดีๆบ่มีแดดแต่เช้าเด้อแต่ว่ามันเป็นเงาๆฝนสิตกแม่งอีอ่ะแม่งอีอ่ะโอ้เอิ่นคือกันก็ฝากไตเนาะอันนี้เป็นยังค่ะอันนี้คือดวงโอ้ดวงอีอย่างเขาเอิ่นนี่ไหมหลวงเผาโอ้นี่บ่แม่นแหละโอ้ตอนนี้มันบ่ทันได้ออกจากได้ยังกันกลับมันฮะโอ้บ่เคยเห็นหลวงอันนี้แถวฝากไตบ่มีบ่มีว่ะโ
มันอยู่ตามต้นไม้มันบ่อีแม่โอ้โหเขาจะเอาไปให้อีหยังกินไปทอดโอ้เอาไปทอดเกี๊ยวคล้ายๆไอ้รักแดงอยู่ในต้นมะม่วงหิมพานต์นะแต่ว่ามันโตใหญ่กว่าดวงเผาเอามาสิตื้อแล้วแดงแดงถ้าเจ้าการรับบริจาคนี่เงินบริจาคไหนบ้างบริจาคค่าไฟค่าน้ำค่าไฟ17,000โอ้อันนี้อันนี้เอ้ยอันนี้เมนโตเขาใส่ออดามมันป่ะเขาเอิ้นหากอีหยังฮะหากคาดเท่าไหร่เนี่ยนี่ 2,000 เออเดี๋ยวสื่อก่อนสิเอาเมื่อ 5,000 เอาอันหนึ่งหากอีหยังก็สาคาดสาคาดเมนวะเอวเมนเมนเมนวะโอ้ขอบใจเด้อขาย้อนแล้วก็กดขึ้นแหละพักแวนก็ซื้อไปเห็ดอีหยังกับบาทนี่เฮ้ยโอ้ยเอาไปซุปให้เลยเอาไปซุปอยู่เพื่อนเจ้าตี้เกิดยังดีสื่อเลยว่ามีมองสุกมาได้สื่อซอยสามเอาหมักเกลือแม่นบ่หมักเกลือแม่หมักคอหมักคอมันคล้ายๆคือหมักเกลือหมักเกลืออยู่แถวบ้านนะตาหน้านี่โอ้ขายยังไงเนี่ยโล15เอาสหพันธ์ได้บ่ได้โอเคเขาเอาไปเขากินหมดบ่ก็ว่าบ่นี่กินได้อ่ะกําลังไปออมดอกเอาไปเฮ็ดจังซี่ก่อนเอาเกลือใส่แล้วก็ต้มน้ําอุ่นใส่เอาเกลือใส่แล้วก็ต้มน้ําอุ่นใส่เอาอันนี้ได้บ่เออโอเคเพราะว่าบ่จักสิกินมักข้อเขาเอิ้นมักข้อมาขอหลวงพ่อบางอ๋อหน้าตาเป็นแนวนี้เลยนึกว่ามะเกลือโอ้เดี๋ยวเงินไหนก่อนเฮ็ดเพาะโลเท่าไรเฮ็ดเพาะ150,000โอ้เพาะอ่อนๆโอ้แต่อ่อนส่วนหลวงอันนี้อ้าวโอ้เป็นแต่อยากไปเก็บเนาะต้นไม้สูงกว่าแม่นบ่โอ้มันเป็นอย่างนี้ซอยแห่มักซอยแห่กินอะไรเลยวะนี่กินน่าอึมันโอ้กินน่าอึมันโอ้เท่าไหร่เลยนี่ 5,000 แม่ซื้อแต่นั้น50แบบเอาให้นี่ซอกมือกับบ่ได้เพื่อนเตาเอาอันนึงหมักซอยแห่เออมันเป็นต้นหรือเป็นเครืออีแม่เป็นเครือเป็นเครือโอ้ไม่จะเป่าอย่างเอากัดให้เบิ่งในๆมันเป็นจังได๋ครบเม็ดครบเลยแม่ครบเลยวะอ่ะเอ้าอย่าว่ามันแข็งเออคนแบบนี้ก็เสียงสูงอือไงให้มันกินในมันโอ้อืมๆๆแป๊บนึงเดี๋ยวซิมก่อน
อืมกินลิ้นก็คือมะโก้สนะมันมันอันนี้ซุกหรือหมอนี่หรือว่าจะไหนซุกแล้วโอ้เอามาเลยต้องต้มก่อนจะต้มแล้วเฮาซีแล้วเฮาเจ้าโอ้ป้าต้มแล้วเฮาก็จะมาคั่นเสื้อมันออกก่อนโอ้เป็นแกนเป็นมากโอ้แสดงต้มแล้วมาคั่นออกกับออกโอ้เจ้าก็เฮ็ดหยังแสดงว่ามีแต่แกนมันมีแต่ไนมันอืมลองแซมจ้ะต้องกินลิ้นเออแม่นแสดงว่าเขาจะคั่นเอาเนื้อมันออกเบิดแล้วยังเหลือแต่ในมันเนี่ยเลือกออกอืมแล้วเอามาต้มโอ้อยากเห็นตุ่นมันนี่เนาะคัดเออมักซอยแห่ไปก่อนดีแม่อันนี้มันเป็นอีหยังนี่โตโตอีหยังสุกแล้วโตใหญ่แท้เออโตใหญ่โตดำโอ้กินได้เลยวะนี่สุกเลยดิสุกเลยบ่เบิ่งว้าวลูกโตเดี๋ยวสิชิมอันนี้เท่าไหร่อืมแซ่บแซ่บชมคิดชมคิดเนี่ยราคาเท่าไหร่คิด 2,000 บาทแพงแท้เอาหมดเลยแม่งามแท้งามดุกนะฮะอู้เออง่ามบ่ขออย่างใดอันนี้นี่ซ้ำนี่เนี่ยไปติดให้ขอเบิ่งบ่เอาหลายกินบ่เบิดอย่างใดเก็บซิมเบิ่งอื้อคิดนึงเท่าไหร่ค่ะ 15ก็บ่ได้เนาะคือคิด18หรอ15ตี้มาเลยเดี๋ยวซื้อซอยอุดหนุนต่อกับวรุธต่อใหญ่เลยมันต้องโตใหญ่อีหลีบ่เคยเห็นโตใหญ่อีหลีเด้อโอ้ต่อคุ้มโอเคว้าวต่อคุ้มไปก่อนน้ำผึ้งเบาสวยนะได้แล้วก็บุ้งหูว้าวแมงแคงแถวหวานตังโมมีนี่เลยแมงแคงหากับบุ้งเห็นอยากกินอยู่ท่านมีบอลเห็ดกินซื้อไปตำปนอยู่ออกมาจากตลาดเด้อเดี๋ยวสิไปต่อที่ห้านกาเฟ่ประสานิยมเนาะเพราะว่ามันเป็นกาเฟ่สุดบ่ห้านนะผู้ใดที่มาลงพะวางต้องได้ไปซิมบ่แต่ว่าถ้าผู้ใดบ่กินกาเฟ่ก็เขาจะก็มีข้าวเปียกขายอยู่เดี๋ยวสิไปนั่งกินข้าวเปียกอยู่ห้านแล้วก็สิลองสั่งกาเฟ่มาจิบบ่เพิ่นกินกาเฟ่ไปตลาดเดี๋ยวไปไล่ไอ้เนี่ยหากข้านเดี๋ยวสิเอาเมื่อเฮ็ดแกงอ่อมออลามน่ะเออเขาจะใส่หากอันนี้แหละมันสิออกกินหอมๆสักหน่อยแต่ว่าบ่กินแห้งคือมาแค้นเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะกาเฟ่ภาษานิยมอยู่แถวแถวแคมคลองเดี๋ยวสิขี่เรียบแคมคลองลงไปว้าวมัน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 สีลมกันตอนนี้แล้ววันนี้อากาศโคตรดีเลยแต่ว่าเมืองส้มเนี่ยควรสิตกคักๆเพราะว่ามันกำลังลงเม็ดแต่ว่าตอนนี้อากาศกำลังดีมันเย็นดีอยู่หลวงพระบางรถมันบ่หลายขี่รถก็สบายสบายบ่มีคนส่วนสนบ่คืออยู่เมืองหลวงเวียงจันทน์อันนั้นอันตรายตัดหน้าตัดหลังอยู่นี่เจอแล้วหาดกาเฟ่ประสานิยมI'm not afraid to
คือเขาเปียกมันเป็นเขาเปียกเขานะเสียนี่กาแฟอันนี้กาแฟแต่ว่าเป็นกาแฟนมห่อนนี่ก็สิแม่นเส้นทางรถไฟความไวสูงผ่านไปจีนเนี่ยอันนี้อยู่หลวงพะบางเด้อว้าวเดี๋ยวเขาจะให้เร็วตรงไหนมาลองขี่รถไฟความไวสูงแล้วมาฮอดเด้อเดี๋ยวสิข้ามไปทำมันตรงไหนขี่เหือข้ามไปอยากสิบอกว่าบรรยากาศแถวนี้โคตรดีเด้อทางมามีแต่ผู้ไปแค่คันนี้วะโอเคเมาผู้เดียวโอเคว้าวจะเบิ่งอ้อมหอบแถวบ้านนี่มีตั้งแต่ภูเขาเที่ยวสะอุ่มทุ่มส่วงเสาๆแถวนี้คือสีน้ำหมอกลงจะเบิ่งตลาดThank you.
สวัสดีค่าเขาเท่าไหร่ฮะคนลาวสิพันคนลาวสิพันกีบถ้าคนต่างประเทศเนี่ยเท่าไหร่สามอ๋อสามพันโอเคมีคนอยู่อยู่ไหนเดี๋ยวโอ้จะเบิ่งอเมซิ่งทัมปิ้งมิวมิวมิวไปยังคือแบบกันไปส่วนแมวแมวก็มาไปจอดเฮ้ยมาสิไหวพาก่อนสิขึ้นไปในถ้ำหลายคนเขาทำน้ำแล้วนะไกลเดี๋ยวคานุมองว่าเลยเอาเบิร์ดหันไล่ไกลพาทัวร์เด้อจะเบิร์ดแป๊บเฮียสิมาดูวันนี้อยู่วันเสาร์โอ้มันอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์ลืมไปจะเฮียอยู่ปอดใดแล้วหมอหนึ่งหมอหนึ่งโอ้บ้านจะอยู่ใส่อยู่ฟังงานบ่มีฟังนี่ฮะมีฟังนี่ฟังนี่เอามันมีเพื่อนคนอีกบ่อยู่นี่เลยอยู่ย่างไปตายคนน่ะโอ้เป็นบ่จะพาขอไปเพื่อนจังซี่จ้ะหิวโอ้แสดงว่ามันมีบ้านคนอยู่นี่ย่างพุ่นย่างไปเต้อพุ่นย่างลงไปเต้อๆก็สิเห็นเพื่อนคนไปว่าเมื่ออยู่ปักเฟียงแหละไปบ่แม่บ่ไปหืมแม่บ่ไปโอ้แม่บ่ให้ไปแม่บ่เฮาไปไปบ่ได้มันเหรอออกมาไว้กาแฟเขาไว้น้ำดุย่างเขาที่เย็นเนาะอู้เย็นดีๆเป็นผักไว้ตีนพระบาทโอ้ไว้ตีนพระบาทอืมโอ้เดี๋ยวย่างไฟไปเบิ่งนะมึงอ่ะโอเคโอ้พระพุทธรูปไปย่างต่อยังไปบ้างบ้างสุดเลยบ่
โอ้โอเคห้ามเขาโอ้อันนี้เขาจะห้ามเขาถ้าเขาไปแน่งในมันสิมีอีกบ่บ่โอ้สุดการเออสุดการโอเคไปเอาลงว้าจะเบิ่งวิวทั้งหลานล้างงามแท้เอายิ้มนิดดิอยู่เมืองนั้นเป็นบ้านอีหยังปักอู้บ้านปักอู้เจ้าคนเดียวอยู่บ้านอีหยังห้วยเกาะอยู่ห้วยเกาะอยู่ทางหลานหลังมะเขือเทศหน่อยงามขนาดเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายหัวมันกันแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งสองสามเขินวะจะว่างวิวทั้งงานล้างโคตรดีเลยอยู่เมืองนั้นก็สิแม่นบ้านปากอูแต่ว่ามันก็เทศหน่อยว่าอยู่แถวไออยู่อยู่หม่องปากอูค่ะมันสิมีทําพระแอนเดี๋ยวสิให้คุณรถพาไปสําหรับทําติงนี่ก็สิมีอยู่2ทําขึ้นมาทวีตก็สิเจอทําที่1ก่อนที่เฮาขอไปไหว้พระรากยากับยางออมขึ้นไปก็สิมีอีกทํานึงก็รวมเป็น2ทําอยู่ในทําเพิ่นก็สิเก็บไว้พระพุทธรูปเขาก็สิมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเผื่อขอพรมาหอดมาถึงแล้วหายอยู่ดีไม่แห้งเดี๋ยวนั่งจักหน่อยก็สิขามไปฟังก่อนไปนั่งบ่ตั้งใจเฮียนหนังสือก็แล้วกันเนาะเพิ่นมาเพิ่นมาขายขนมอยู่ดีทุกมือบ่มาวางมือมาส่วนแรกเขาเฮียนเจ้าวันทีเพิ่งจังได้มากแต่ว่าส่วนนี้บ่มีแขกเอาขนมมาจะทงค่ะสองทงเอาขนมมาสองทงขายเบิดมือพอดีหลายจักพันบ่ได้บ่ได้โอเคเนาะเดี๋ยวสิขามไปฝากวันนั้นแล้วไปเจอกันอยู่ตาดกวางซี่บ๊ายบายไปแล้วตอนนี้เฮากับพาทุกคนเขามาอยู่ในเขตอุทยานน้ำตกตาดกวางซี่กวางซี่แต่ว่าเนาะกวางซี่ไทยหลวงพะวังต้องว่ากวางซี่แล้วก็ไทยประเทศต้องว่ากวางซี่วันนี้เฮามากับไกด์สาวหลวงพะวังจังมีไกด์นำทางด้วยเนี่ยเฮาสิไปจุดใดก่อนใส่ขบวนที่ไทยเฮดีอ๋อโอเคบรรยากาศดีขนาดด้วยThank you.
องสี่วะมาล้วงพวังกับตรงนี้มาเซกินยูนำลูกดาบองสี่นะส่วนนี้บรรยากาศก็มันดีเพราะว่าไม่มีคนร้ายแต่ว่านะจะได้น้องพวังเห็นหนำร้ายถามมาส่วนจะเจ็บยันแตกนะคือร้ายก็มีแต่ว่ามันก็สวยงามแล้วตรงนี้เนาะทัศนีบรรยากาศโคตรดีเลยวันนี้เข้ามากับไกด์สาวสองคนน้องพวังนะน้องกุ๊กเกอแล้วก็น้องปิ๊กไม่ใช่แล้วน้องกุ๊กเกอน้องปิ๊กก็ที่มาเขากองนี่อันนี้ชื่อน้องปูเป้ปูเป้อันนั้นน้องปิ๊กน้องปิ๊กเจ้าน้องพะบางคือขากองด่วนวะตอนนี้กระเสเดินทางกลับบ้านเด้อวะมาฟินอยู่กับบรรยากาศน้ำตกตาดกองซี่แบบจัดเต็มเลยวะคนนั่งหาจนเมื่อยอยู่นะก้าวสวัสดีทุกคนตอนเช้าๆเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วที่เฮาสิได้อยู่ในเมืองหลวงพะบางเพราะว่าสิได้เดินทางออกไปน้องเขียวแล้วก็เมืองง่อยเก่าแต่ว่าก่อนสิออกไปเมืองง่อยเก่าเฮาก็สิมานั่งเพลินๆชมวิวกลางแม่น้ำข้านเนาะหลังจากนั้นก็สิไปกินข้าวแล้วก็สิออกไปเมืองง่อยเก่าเลยรถที่เฮาไปสอบถามเขาเจ้ามาเนี่ยเขาสิออกอยู่ประมาณ3เที่ยวก็คือเที่ยว 9:0012โมงแล้วก็4โมงแต่ว่าเฮาสิไปช่วง9โมงกินข้าวแล้วเฮาก็สิออกไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มานั่งชมวิวเพลินๆก่อนว่าอากาศมันดีเด้ช่วงนี้ก็เป็นเวลา 6:00 นกว่าๆอืมแต่ว่าก็แดดออกเปียกปากตั้งแต่ช่วง 5:00 นพุ่นตื่นมาก็ห่วยตกใจว่าเอ้าแดดมันคือมาออกแต่เช้าแท้คือสิฮ้อนคักแต่ว่าก็บ่ฮ้อนปานใดอยู่เมืองหลวงพะบางนี่มันอ้อมหอบไปด้วยภูเขานั่นเองอากาศดีอยู่แต่ว่าฝนกับบ่ตกแถวนี้ก็แห้งแน่แห้งแรงขี่รถออกไปแถวนอกๆเข้าเจ้าก็ยังบ่ทันไหลๆฮอดตะกาซ้ําอยู่หวานก็แห้งแล้วแล้วซ้ําสิรอช่วงนี้เพราะว่าบ่ได้ดําหน้าบอกคือเพิ่นเห็นหน้าหลายแต่น้อแต่ว่าหน้าซ้ําให้แห้งจังเขาดําเดี๋ยวสิเซลฟี่ก่อนจักหน่อยประมาณ 7:00 นพุ่นแหละจึงสิออกไปหากินข้าวจะเบิ่งคือสิปลาหลายนั่งอยู่นี่ปลาโดดกันอึกกระทึกอยู อยู่วันเชียงทอกหัวมือก่อนบ่ได้เข้ามาไหวเพิ่นปิดเข้ามาสวงแรกๆถามเขาจะว่าเพิ่นเปิดอยู่แต่ว่าเปิดสวงเศร้าก็เลยว่าเขามาไหวพระก่อนสิออกเดินทางไปเมื่อวันเก่าเดี๋ยวสิไปหากินข้าวก่อนเพราะว่าใกล้เวลารถสิออกแล้วนี่ก็เป็นเวลาเกือบ 8:00 นแล้วก็มาถาขึ้นรถสิไปน้องเคี้ยวแล้วเขาอยู่ทะเลกินขนาดว่าฟ้ามายังมาท่านรถเตี่ยว 9:00 นเลยออก 11:00 นหมวดตลอดทั้งแถวนั้นอันนี้ก็คือเป็นคิวรถสายเหนืออยู่เมืองหลวงพะบางพร้อมสิเดินทางออกไปสู่น้องเคี้ยวแล้วจังว่าสิไปหาหลอกกินข้าวก็ยังบ่แล้วกับเขาอยู่สรุปเฮาก็มาได้กินเฟอร์อยู่คิวรถว่าสิไปซิมเขาแหลมเฟืองแต่ว่าบ่มีจ่อยช่วงเช้าๆเขาจะมาขายช่วงบ่ายๆแล้วก็ค่ําๆส่วนหลายสิเป็นคนเฒ่าในบ้านนะเขาจะเฮ็ดขายอยู่หาอาหารก็บ่มีเฮาก็เลยว่าอะไรมากินเฟอร์แท้เขาแหลมเฟืองนี่มันเป็นอาหารคือเมืองหลวงพะบางนี่โยหันได้ลางเนี่ยเป็นอาหารดีเนาะ
คุณไอ้มาต้องเลยซิมเด้อเข้าเรียนเปลืองแต่ว่าเขายังทันได้ซิมเขาเหมือนว่ามันเมื่อคืนเยอะไปหน่อยเอ้ยแม่หนักบางนี่ต้องติดเป็นมาหอดคิวพอดีเก่ามุ่งไปปลายมาหอดเห็นรถเขาจะกำลังออกตอนเถียวเก่ามุ่งยังเหลือแต่เถียวซิกเอ็ดมุ่งก็เลยว่าเออออกเลยรวดไปโลกถ้าผู้ใดมาหอดร้องเขาวางแนวอยากต่อรถไปอุลมไส้หัวพันเสียงขวงแล้วก็พงศรียังก็เลยเปรที่อยู่ทางเหนือก็มาขึ้นรถซ้ายเหนืออยู่ร้องพวังไรความฝันฉันต้องสลายพังไปหมดทุกอย่างก็แค่คำพูดเดียวเท่านั้นไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำกับฉันเธอปลุกฉันให้ตื่นจากฝันแล้วลืมทุกอย่างมันยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมเธอช่างใจร้ายและเธอยังคงไม่เข้าใจคำที่เธอใช้มันช่างโหดร้ายตื่นแล้วไปลูกลาจึงได้มาพอตอนนี้เฮากลับมาฮอดเด้อบ้านน้องเขียวแขวงร่วงพะวางเฮาก็สิพักอยู่บ้านน้องเขียวก่อนประมาณ2คืนหรือเท่าไหร่แล้วแต่ตามอารมณ์สิอยู่เบิ่งหมอกย่ําสาวๆก่อนสิขึ้นผาแดงเขาจะว่าทางขึ้นก็ดีส่วนนี้ฝนมันก็บ่ได้ตกป่ามันก็บ่ได้โหกขึ้นไหลสบายเดี๋ยวมื้อเดือนเสาร์คนละจังสิขึ้นตอนนี้ก็สิไปรอสำรวจก่อนว่ามันเป็นอีหยังจังใดหลังจากที่สำรวจน้องเคียวแล้วเรียบร้อยก็สิออกไปบ้านเมืองง่อยเก่าบ้านเมืองง่อยเก่านี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าเดินทางทั้งเหือบ่มีรถข้ามไปได้ต้องใช้เหือเท่านั้นมันสิเป็นอารมณ์คล้ายๆปันข้อนอนเดดน่าจะนะเดี๋ยวสิไปเบิ่งแต่ว่าตอนนี้ก็สิขอโตพักผ่อนเมาเก็ดเฮาอีเกียวไปทางไหนก็อยู่แต่ผู้เดียวเพราะว่ามันบ่มีแขกจองเนี่ยก็มีเท่าผู้เดียวเขามาพักอยู่น้ำอูเนเวอร์ล็อตทำการจองผ่านบุ๊กิ้งมากคือเก่าที่เฮาอยู่ในตัวเมืองลงพะวางกับซีเมนวันวิสาเก็ตเฮาอันนั้นก็อยู่ผู้เดียวกันเฮ้อยากสิบอกว่าทางมาวันน้องเคียวนี่แบบนี้เลยว่าเพราะว่าทางไต่ตามสันผู้มันก็สิโคตรโง่โคตรเขียวคนขับรถนี่ก็จริงๆแต่ว่าบ่ได้เมารถเพราะว่าตื่นตาตื่นใจกับวิวข้างทางแห้งบ่เคยเห็นภูผาป่าใหม่แบบนี้จักเถื่อน้องก็เลยว่าเออลืมมองรถไปเลยว่าสบดีไปที่แบบว่าเออตื่นเต้นจนลืมเดี๋ยวโอเคเขาสิเลยพักผ่อนก่อนเออสำหรับการเดินทางมาวันน้องเคียวนี่ออกจากตัวเมืองลงพะวางก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆกับมาฮอดแล้วเดี๋ยวสิขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็สิไปรอสำรวจเมืองนี่แหละว่ามันเป็นอีหยังจังใด Hello
สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมง 20 นาทีเพราะว่าเฮามีนัดสิขึ้นผ้าแดงกับเด็กหน่อยในวานนี่แหละจากมันขึ้นน้ำบ่ตอนนี้ก็กำลังส้มป่าใหม่เบิ่งหมอกเพิ่นๆไปก่อนอากาศดีอยู่เด้แต่ว่ากลางเว้นก็ฮ้อนฮ้อนพอเดินเสามากก็อากาศดีเดี๋ยวเห็นหมอกอยู่เพิ่งผู้อยู่เดี๋ยวจะหน่อยแต่สิได้ขึ้นไปส้มบรรยากาศอยู่ผาแดงว่าสิขึ้นผู้เดียวแหละแต่ว่าก็เกรงใจผู้เกรงใจป่าก็เลยว่าหาเด็กหน่อยเท่านั้นแหละขึ้นไปนั่งสงสัยเขาจะหาปลาอยู่ตรงที่ไหนปลาตกยังไงเอาโอเคเดี๋ยวเขาสิไปหาเด็กหน่อยอยู่ในบ้านก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาสีย่างขึ้นแล้วพวนัดกันหามุ้งเคิงขั้นสิขึ้นตั้งแต่สาวๆไล่กันยายมันเมิดหลายมากถึงสามีแล้วพอดีเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมันไม่มีคนขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวก็ยากเลยไล่กับพวกฝรั่งเขาจะมาขึ้นไปน้ำเขาแต่ว่ามันไม่มีเลยช่วงนี้มีแต่เฮาผู้เดียวจะบ่มเก็ตเฮาเนี่ยก็มีแต่เฮานอนผู้เดียวเมาผู้เดียวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนขึ้นพาเนาะตอนนี้เฮาก็สิได้ย่างขึ้นพาคนเดียวเพราะว่าคนที่ว่ากันไว้เขาเจ้ามีเวียกล้วนก็เลยว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาขึ้นเองก็ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาจะว่าทางมันขึ้นดีมันบ่เลยหกบ่เลยหยังขึ้นไปโลดไกลๆนึงเดี๋ยวก็ฮอดนะเฮาก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นเองตอนนี้เฮากับย่างมาฮอดทางขึ้นแล้วอันนี้ก็ซีเมนต์ทางขึ้นผาแดงเฮาก็ขึ้นมาฮอดจุดหนึ่งแล้วเด้อย่างขึ้นแต่ตีนผู้นี่ก็พอแห้งแล้วเขาจะบอกว่าใช้เวลาในการเดินทางขึ้นผู้นี่1 ชั่วโมงแล้วแต่ผู้ใดสาวผู้ใดไหวเด้อมีโอกาสก็อยากขึ้นเนาะเพราะว่าเฒ่าไปแล้วมันสิขึ้นบ่ได้สำนียังแข็งแห้งอยู่โอเคต้องขึ้นไปเบิ่งว่าแล้วขึ้นมามันคือหอมเห็ดปวกแท้เฮ้ยมันสิบ่ได้ไปขึ้นผู้กับวันนี้แหละได้เดี๋ยวสิหามันก่อนมันต้องมีหมูแน่นอนมีดอกเดียวเลยแนวนี้มันต้องแนมหาเห็ดนำเพราะว่าย่างขึ้นมาตะกี้นี่เจอเห็ดปวกหลอกหนึ่งแต่ก็บ่เห็นหมูมันถ้าเห็นหมูมันสิได้เก็บเห็ดปวกแล้วบ่ขึ้นแล้วผู้เป็นตามีเห็ดอีหลีติตอนนี้ก็เหืออาบน้ำไปหมดแล้วแต่ว่าขึ้นมาก็ดีแล้วมันเฮ็ดให้หัวใจแบบเป็นแห้งการที่ขึ้นผู้มานี่ก็บ่แม่นหยังเพื่อเอาชนะใจตัวเองแล้วก็วัดความคิดในหัวตัวเองนะคนทุกคนมันก็ต้องมีคิดหันคิดนี้คิดนี้คิดหันมันสงสัยต้องมาให้มันหายสงสัยว่ามันเป็นจังไรเอียงจังไรส
อนนี้ก็เดินทางมาฮอดเครื่องทางเด้อเดี๋ยวนั่งเมืองวิวเพื่อนๆก่อนจักบาทเพราะว่ามอยไล่มอยไล่ขึ้นมาฮอดจุดหนึ่งก็จะเห็นวิวบ้านน้องเขียวแบบเต็มเต็มอยู่บ้านน้องเขียวนี่ก็จะอ้อมหอบไปด้วยภูเขาที่แบบใหญ่แล้วก็สูงจักหน่อยก็สิย่างขึ้นไปต่อขอนั่งพักก่อนจักคราวนึงสำหรับทางมานี่ก็บ่เป็นตะย่านเนี่ยเพราะว่าเขาเจ้าสิเฮ็ดเป็นขั้นใดไว้เป็นขันย่างขึ้นสบายตามันก็บ่ได้หกเดี๋ยวเฮาสิย่างขึ้นไปต่อแล้วเบิ่งทางสิไปคือไก่แท้น้อเดี๋ยวยังต่อนะทางมันก็สั้นอยู่ด้วยนี่แสดงว่าเฮาสิฮอดจุดสุดยอดแล้วอีกน้อยนึงไว้ๆก็แล้วกันอย่าสาวสิเป็นลมยังบ่ทันฮอดเถื่อเด้อเฮาก็สิย่างลัดเลาะตามป่าสันภูเขาขึ้นไปหลังจากที่เฮาย่างขึ้นมาวิดจากบ่อนสั้นๆแล้วเฮาก็สิมาเจอเนินพุ่มอีก200เมตรหอดจุดชมวิวว้าวยังน้อยหนึ่งเหลืออีกประมาณ200เมตรก็หอดจุดชมวิวแล้วพยายามเดี๋ยวหาเห็ดปลวกอยู่แต่ก็บ่เห็นว่าเห็นแต่ดอกเดียวตอนขึ้นมานั่นแหละนั่นก็บ่เห็นเด
อยากบอกว่ามันคุ้มค่าแก่การขึ้นมาอีดีว่ะขึ้นว่าหอดจนปากว่าออกเป็นนางส้มบรรยากาศก่อนเฮาใช้เวลาย่างขึ้นมาประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าคอยย่างขึ้นมาคนเดียวเนาะในใจก็วิววิวพยายามเดียวหาเพื่อนร่วมทางแต่ก็สุขดีเนาะที่ขึ้นมาแล้วเจอผู้บ่าวเดี๋ยวใส่เบิ่งว่าเจอไผขึ้นมานี่ก็พอดีมี2คนสุขดีกันสันสิได้อยู่ผู้เดียวแต่ว่าตอนขึ้นมาก็ย่างผู้เดียวมาแบบงงๆรู้สึกแบบแต่กระทั่งมันก็บ่6มันแปลนอยู่เพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดคันใดขึ้นมาจนฮอดจุดส้มวิวเนี่ยแต่ขึ้นมาแล้วแบบดีต่อใจเพราะว่าบรรยากาศโคตรดีเลยแต่ว่าเสียดายบ่ได้เห็นหมอกเพราะว่ามันแห้งแล้งปีนี้หมอกเลยบ่มีฝนบ่ตกช่วงนี้ถ้าฝนตกประมาณมื้อ2มื้อนี่มันก็สิหมอกพุ่งกระจายแต่ว่าบ่เห็นเลยแต่ก็โอเคสำหรับนี้มันแบบคุ้มค่าแล้วแต่สิลงมืออะไรบัดนี้เดี๋ยวสิพาลงมือนะเบิ่งทางสิลงเมือก็แต่กันย่างลงข้าวเดียวหรอกลงเมือเพราะว่ามันลงข่อยนี่มันคือตอนคืนมันก็สิย่างขึ้นข่อยเนาะมันก็สิทั้งเมื่อยทั้งหอบแต่ว่าตอนลงเมือนี่ก็สิไหวแน่กับบ่ฟ้าลงเมือหรอกนั่งซึมซับบรรยากาศก่อนขึ้นมากก็บักโดนๆนึงเนาะ3-4หอดเอาให้คุ้มตอนนี้เฮาก็สิลงจากผาแดงแล้วเด้ออันนี้ก็คือผู้บ่าวน้อยที่มาเจอกันอยู่ทางผาแดงโชคดีเด้มีเพิ่นขึ้นมานี่ก็ซั่นได้อยู่ผู้เดียวเฮาขึ้นมาฮอดแป๊บเดียวเพิ่นก็ขึ้นมาฮอดแล้วมีหมู่ย่างกลับแล้วเด้อผู้บ่าวน้อยเวียงจันทน์ลงผ้าบางลงผ้าบางวะเป็นคนหลวงพ่อบางโอ้เป็นคนเป็นคนหลวงพ่อบางแต่ไปอยู่เวียงจันทน์เป็นบ่โอ้โหลงไปนี่โอ้ลงไวเนาะไม่แต่ว่าเกือบตายตอนขึ้นฮะมันสาย้อนว่าเขาขึ้นข่อยได้เนาะขึ้นพาตอนลงนี้มันก็สบายหอดไว้แล้ววันนี ากันสิมาเมามอยกันจักหน่อยเนาะเพราะว่าลงจากผาแดงแล้วก็นอนสลบสไลด์เมื่อยหลายเพราะว่าขึ้นตั้งแต่ 5:00 นครึ่งลงมากับพอดี 10:00 นกว่าๆแต่ว่าตอนลงมากับโชคดีเนาะเพราะว่าไปเจอหนองทรายผู้นึงก็เลยย่างลงมานํากันเพราะว่าที่ขึ้นไปผาแดงมี2คนพอดีเฮาขึ้นไปฮอดข้าวเดียวน้องเขาจะขึ้นมาฮอดก็ตกใจโอ้โชคดีแล้วที่แบบว่าเจอพ่ออะไรสิเป็นมูน้ำกันนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้กิจการอีหยังต่างๆเขาจะปิดหมดเลยบ่มีบริการนำเที่ยวมีบริการรถจักรรถถีบให้เซามันสิไรอารมณ์เป็นแบบห่างๆย่างไปทางไหนกิจการก็สิแบบปิดจังหน่อยก็สิไปพายเรือคายักตามแม่น้ำอูเพราะว่าอยู่มองข้างพังเนี่ยเขาจะสิให้พายเรือเล่นตามแม่น้ำอูฟรีว่าซั่นบ่เท่าอยู่นี่ก็แบบห่างๆอยู่ผู้เดียวว่าซั่นโอ้ได้อารมณ์ไปอีกอย่างนึงเด้แต่ว่ามื้ออื่นเสาร์พุ่นน่ะก็สิเขาไปมะง่อยกันอยู่นี่ก็สินี่แต่ประชาชนที่เขาจะอยู่กันแบบธรรมดาปกติเนาะถ้ามาเมืองแหล่งท่องเที่ยวจังซี่
โอ้ว่าสิเป็นบริการอาหารเซาโรดไกด์นำเที่ยวยังต่างๆเขาจะกระสิเต็มไปเบิดเลยมันกระสิสะดวกสบายแต่ว่ามาส่วนนี้ต้องทำใจสักหน่อยมันอาจสิบ่ได้สะดวกสบายแต่ว่าเขาต้องมีวิธีการจัดการว่าเขาเจอแบบนี้เขาต้องเฮ็ดแนวใดแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดได้ที่ดีที่สุดก็คือย่างเจ้าต้องย่างนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเจ้าสิบ่ได้ไปทางไหนคันเจ้าบ่ย่างเพราะว่ามันบ่มีบริการให้เซาหยังเลยตอนนี้เฮาก็สิไปพายเรือลองตามลําแม่น้ําอูบ่ทันได้เคยพายเรือคายักจักเทื่อเด้อเคยพายแต่เรือพายธรรมดาน่ะโอ้โหมันสิคือกันหรือบ่เฮ้อพี่พ่อถ้าข่อยติดอยู่กลางน้ำจะไปเอาเขาเด้อเปลี่ยนท้ายเอาเทียงควักขนาดควักขนาดนี้เดี๋ยวมันกลางมาแม่นบ่อืมโอเคลงจากเพื่อคายักมาเล่นน้ำกับเด็กๆทีมงานนะเจอทีมงานใหม่แล้วมาเอาเลิกดูบอดิเหอเออบ่เลิกกันไหนมันอยู่ใกล้น้ำลอยน้ำเป็นว่าทุกคนเป็นบอดิให้เนี่ยลอยน้ำเป็นไหมอะไรตีตีลอยเหรออยู่บ้านน้องเขียวเข้าเจ้ากับสิใส่ภาษากึมโมเนาะคำว่าสบายดีภาษากึมโมว่าสบายเลยข่อยฮักเจ้าหลายโอรักบามักโอรักบามักเย้ไหลทีมงานใหม่เด้อเอาซื้อหยังผู้ใดซื้อหยังแหนว่าแนะนำตัวหน่อยติผู้นี้ซื้อว่าจังไหนเอาผู้ที่1ก่อนผู้นี้สมใหม่สมัยอันนี้เลยโนโนอันนั้นเลยสมรัตสมรัตผู้นั้นเลยลอยเบงเบงโอ้เบงสมัยเด้อสมัยเด้อโอรักมาโอรักมาว้าวไปที่ขืนเฮาคำแหละไปขืนพอแล้วพอแล้วทีมงานแก๊งสาวๆค่ะนะโอรักมาโอรักมาเฮ้ยบ๊ายบายไปเด้อแฮปปี้แฮปปี้เอ้าบ๊ายบายไปแล้วก็ไปมาแล้วทั้งโคก็ไปมาแล้วมื้อนี้เฮาก็สิพาทุกคนไปทางน้ำก็คือตอนนี้เฮาสิเดินทางเข้าไปบ้านเมืองง่อยเก่าเนี่ยเพื่อนำนี้สิพาเฮาไปฮอดบ้านเมืองง่อยเก่าเพราะว่าเพื่อนใหญ่เขาเจ้าบ่ได้แล่นช่วงนี้มันบ่ค่อยมีแขกก็เลยว่าเป็นเรือแบบนี้แต่ก็โอเคอยู่ปลอดภัยอยู่
ใส่เวลาในการเดินทางไปนี่เขาจะว่าประมาณชั่วโมงกว่าๆก็ฮอดแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเฮาสิไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองง่อยเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ต้องในใส่เพื่อขับเข้าไปบ่มีรถผ่านก็เลยว่ามาฮอดพี่แล้วก็อยากลองไปเบิ่งเพราะว่าเห็นแต่เขาจะไปเนาะเฮาก็เลยว่าลองไปเบิ่งมันสิคล้ายๆอารมณ์วันข้อนอนเลดแหละเพราะว่าต้องนั่งเรือไปแต่ว่าวันข้อนอนเลดนี่ไปบ่ไกลใช้เวลาเพียงตั้งแต่20นาที5 30นาทีก็ฮอดแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นชั่วโมงเด้อตอนนี้เรือกำลังสิออกแล้วเด ตอนนี้สาวๆกำลังสิพาไปบ่อนพักนะมีหวังใดงามๆแม่น้ำหวานหน่อยทำกลางทำกลางมันเป็นอย่างไรโอ้ส่งวิวผ้าหนูไว้ส่งวิวทั้งท่าส่งวิวภาพรวมมันจะเจ็ดตัวป้ายอู้สิพาขึ้นด้วยสิพาขึ้นพาดิโอ้มันมีสองอันถ้ำกลางนี่จะเป็นถ้ำประวัติศาสตร์หน่อยอันนี้อยู่เมืองคนเมืองงอยมันจะเป็นดีอยู่ท่านตอนสมัยทงสงครามโอ้เพราะว่าพวกค่อยเกิดอยู่ถ้ำอยู่หูหมดอ๋อแล้วอยู่นี่มันมีบ่อกุ้งธรรมศาสตร์มันบ่แม่เลยมันจะเป็นแหล่งอันดับหนึ่งของประเทศลาวบ่อกุ้งแหล่งใหญ่ที่สุดเป็นบ่อกุ้งที่แบบว่ามันมีตามธรรมศาสตร์บ่ได้เลี้ยงมันบ่บ่ได้เลี้ยงโอ้กุ้งนี้มันจะขึ้นส่วนน้ำมันขึ้นเนาะน้ำมากเดือน7เดือน8เดือน9โอเคแต่ว่าปีนี้ฮะปีนี้น้ำมันบ่อำนวยตอนนี้เฮากำลังสิย่างขึ้นไปเบิ่งตะเวนตกอยู่เทิงผาหน่อยพอแต่มาฮอดบ้านเมืองง่อยก็โยนเครื่องเขาบอนพักแล้วก็ย่างขึ้นผาต่อเนี่ยอยากจะบอกว่ามาเจอผู้เฒ่าอีกแล้วมีบริการเด้เพราะว่าเจอกันอยู่ผาแดงบ่น่าเชื่อว่าสิมาเจอกันอยู่เมืองง่อยอีกว่าพอดีน้องเพิ่นกําลังเข้ามาก็เลยว่าไปขึ้นผานํากันซะเนาะมีบริการได้เด้อมีการขึ้นเครื่องยกเครื่องให้เด้อแต่ว่าเอาผาหน่อยนี่มันก็ใช้เวลาขึ้นบ่โดนประมาณ30นาที30นาทีก็ฮอดทางขึ้นมีแต่สั้นตลอดทางเลยบ่มีหม่องใดเนิ่นสั้นถึงตะเวนเ
มีแห้งมีแห้งอีลีเด อยากสิบอกว่าไกลแล้วไกลแล้วไกลสิเป็นลมมันคือมาสั่นเหรอหัวใจเต้นแห้งขนาดเลือดสูบสีบฮอดเด้อฮอดจุดชมวิวแล้วว้าวอย่างแป๊บเดียวก็ฮอดแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสั้นส่วงขึ้นมาทําอิดอะแค่นั้นก็โอเคสบายฮอดแล้วเป็นไงบรรยากาศดีจ้ะบ่ว้าวนั่งซุ่มวิวเพื่อนๆก่อนจังสิลงใส่เวลายางขึ้นมานี่ก็ประมาณ30นาทีก็ฮอดแล้วคือจังว่ายางข้าวเดียวหรือว่าอาสิก็ยางกระฟูวาเพราะมันจังยางไหวว่ะหิวแต่ก็เสียดายเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศมันฮ้อนหลายบ่เห็นหมอกไปพาใดผู้ใดก็บ่มีหมอกมีแต่แลดในการเดินทางมาบ้านเมืองง่อยเก่านี่ก็สิสามารถเดินทางมาได้2ทางเนาะก็คือทางน้ําแล้วก็ทางโคกเพราะว่าน้องชายที่ขึ้นผู้มานํากันนี่เพิ่นเดินทางมาด้วยรถเขามาฮอดบ้านเมืองง่อยเก่าเลยแต่ว่าเฮาเดินทางมาทางเรือก็เลยเข้าใจว่ามันเดินทางในทางเดียวเพราะว่าเขาลืมตัดทางเขามาฮอดบ้านเมืองง่อยเก่าแล้วเพราะฉะนั้นสามารถเดินทางได้2ทางตอนนี้เฮาก็สิได้ลงจากพาหน่อยแล้วลากันเด้อวะวิวอันเซนสวยงามไปย่างเฮาหน่อยไปฝนสิตกอยากสิบอกว่าขึ้นมาหอนถึงแล้วเย็นเย็นตอนย่างมาโอ้พอหากอยากออกวะมันขึ้นพาเลยอยู่ทางตีนผู้น่ะแต่ว่าขึ้นมาจอมๆผู้มันก็บ่สั่นลงคือชีวัยกิ่งลงกิ่งลงไหวแน่นอนนะหมดหวังได้สองกัดเจ็บนี่
ใกล้สิฮอดแล้วแค่แน่หรอกยางลงมันเกิดสิไหวกว่าตอนยางขึ้นยางแป๊บเดียวนึงก็มาฮอดตีนผู้แล้วผ่านจุดที่แบบว่ามันยากๆมาหลายแล้วนั่งพักก่อนท้าลอยบ่เฮ้สันสันเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ลากันไปแล้วโชคดีเด้ที่มาเจอคนนี้กันสันก็บ่กล้าขึ้นดอกกล้าขึ้นแค่เดียวแม่นมีโมขึ้นนําแค่นี้ยังไว้ดีโอเคเดี๋ยวเฮาสิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สถานีก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายตะลา